วันนี้ขอบคุณหลายสื่อมวลชนหลายแขนงเหลือเกินครับที่ได้เกียรติกับคนเมืองแม่เหียกับอัตลักษณ์ประเพณีของคนเมืองแม่เหียครับตรับได้นะครับที่พ่อปู่มนนั้นก่อบริจาคการจิตศรัทธานะครับเพื่อร่วมทำบุญในการปั้นนะครับกระบือนะครับไว้บูชาพ่อปู่ตีเฉิงมาท่าเดยคำท่านใดอยากได้เหรียญห้อยก็ไปที่ประลำพิธีนะครับเหรียญพระโพธิ์เหรียญพ่อปู่แซะแย่แซะเก็บไว้ให้ลูกให้หลานไว้ห้อยหน้ารถตอนนี้พ่อปู่นะครับอยู่บนต้นไม้นะครับคนบอกว่าอยู่บนกิ่งไม้แง่มไม้กินเนื้อยังมีความสุขปีนี้แจ้งเจ้าหน้าที่พิธีการตัวเองกระบอกที่ใส่เหล้าไม้จิ้มเคี้ยวขอเจ้าที่พิธีการเก็บไว้ให้กรรมเนื่องจากพ่อปู่คนบอกว่าอยากเอาไปไว้ที่เชิงพระธาตุไรคำบริเวณลูกปั้นลูกเหมือนของพ่อปู่เพราะฉะนั้นรบกวนเจ้าหน้าที่พิธีการนะครับหลังเสร็จพิธีกระบอกเหล้ากับไม้จิ้มฟันจิ้มเคี้ยวเก็บไว้กรรมเดี๋ยวเราจะนำไปติดตั้งที่บริเวณนะครับศาลของพ่อปู่ตอนนี้พ่อปู่ได้ลงจากต้นไม้เป็นแต่เป็นว่าเขาก็ขึ้นไปใช้ได้นะครับขึ้นต้นไม้นะครับก็เป็นหยังนะครับเนาะยกมือสามมือไหว้ก็เป็นพระบุญกุศลนะครับแต่ขออย่างเดียวจะไปใกล้พระโบสถ์ขากลับนะครับแวะบูชานะครับเหรียญพระโบสถ์นะครับเหรียญพ่อปู่แสนยะแสได้นะครับซ้ายมือของท่านครับบริเวณประรำพิธีนะครับเดี๋ยวก็มีเจ้าหน้าที่นะครับดูแลอยู่ตอนนี้กู้ชีพเมืองแม่เหียนะครับช่วยพี่น้องประชาชนเดี๋ยวมาได้เลยนะครับนิดเดียวครับพ่อปู่จะถึงนั่งลงเนอะนั่งลงเน้อยกมือสาก้ามนะครับน้องพ่อปู่ยังกราบพระสารูปพระพุทธเจ้านี่คือความงดงามประเพณีการเคลื่อนไหวของพระสารูปพระพุทธเจ้าครับลูกพ่อปู่จะต้องดูแลปกปักรักษาพระพุทธศาสนาลูกหลานเมืองแม่เหียแห่งนี้ตลอดไปนี่คือการรำเป็นพุทธบูชาต่อความศรัทธาของพ่อปู่ที่มีต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าระวังหน่อยกันแล้วกันเน้อแต่พ่อปู่นี่ไม่ต้องห่วงครับผู้มีเกียรติที่เคารพครับปีละครั้งวันนี้เราดูพ่อปู่มีความสุข
ตีลูกหลานนั้นได้มีความกตัญญูที่พ่อปู่ดูแลฝืนโดยคำแห่งนี้ดูแลลูกหลานเมืองแม่เงียแห่งนี้เคยมีปีหนึ่งที่ลูกหลานไม่ได้เลี้ยงหมูมาหินลูกไหนมาตกใส่หลังคาสมัยนั้นถึงเล่ากันมาโดยตลอดว่าประเพณีนี้เป็นประเพณีที่แสดงความครับแล้วพบกันใหม่ที่ YouTube Channel The Guide ล้านนาครับผมขอบคุณครับ